สวัสดีครับอาจารย์ดันนี่จาก Espresso English นะครับวันนี้เราจะมาพูดเรื่องของการออกเสียงตัว R แล้วก็ตัว L นะครับ the R and the L ซึ่งเสียงทั้งสองตัวอักษรเนี่ยมันเป็นเสียงที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยนะครับแต่ว่าปัญหาของคนที่เรียนภาษาอังกฤษเนี่ยชอบที่จะออกเสียงสลับกันหรือว่าออกเสียงผิดที่อย่างเช่นคำนี้แล้วกัน really ก็แปลว่าอย่างมากใช่ไหมครับแต่ว่าเวลาคนหลายคนออกเสียงเนี่ยจะออกเป็น really หรือว่า lilyซึ่งตัว R กับตัว L เนี่ยชอบใช้แทนกันซึ่งมันจะผิดนะครับจะต้องออกเสียงเป็น really หรือว่าคำว่า regularly นะครับหลายๆคนอาจจะออกเสียงเป็น regularly ตัวเป็นตัว L หมดหรือว่า regularly จะไม่ถูกต้องนะครับจะต้องอ่านออกเสียงเป็น regularly นะครับregularly ลองออกเสียงเองชัดๆนะครับเสียงดังๆชัดๆที่บ้านอาจจะลองเข้าไปอยู่ในห้องหรือว่าอะไรอย่างนี้ก็ได้แล้วก็ปิดประตูแล้วก็ออกเสียงดังๆให้มันชัดๆเพื่อที่เป็นการบริหารกล้ามเนื้อของกรามแล้วก็ลิ้นแล้วก็ทุกอย่างในปากเลยนะครับ regularly ซึ่งอาจารย์ดันนี่เนี่ยได้ทำเขาเรียกว่า tongue twister นะครับ tongue twister ซึ่งจะมาบริหารวิธีการออกเสียงตัว R กับตัว L กันแล้วกันเดี๋ยวจะอ่านออกเสียงให้ฟังช้าๆครั้งแรกนะครับ Really regular rangers ride around regular horses trying to round up rogue rabbits. Really regular rangers ride around regular horses trying to round up rogue rabbits.ลองเขียนตามไปด้วยนะครับ Really regular rangers ride around regular horses trying to round up rogue rabbits นะครับโดยเฉพาะคำว่า really นะครับไม่ใช่ lily หรือว่า really เป็น really ตัว R กับตัว L นี่สำคัญมากเวลาพูดภาษาอังกฤษนะครับเอาล่ะเดี๋ยววันนี้จบเพียงเท่านี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวติดตามชมคราวหน้าว่าจะมีวิดีโออะไรสนุกๆมาให้นักเรียนได้ดูกันอีกนะครับวันนี้พอแค่นี้ก่อนครับ See you later bye